นายวัชรเพชรทองครับจี้ให้นายกรัฐมนตรีนั้นใช้มาตรการ44ครับไล่อดีตเลขาธิการรัฐสภาปมซื้อนาฬิกา15ล้านครับพร้อมจ่อยื่นหนังสือปปช.สอบโครงการรถโชว์ไทยแลนด์2020นายวัชรเพชรทองนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ไล่นายวัชระหรือสุวิจักนาควัชระชัยอดีตเลขาธิการรัฐสภาซึ่งปัจจุบันถูกย้ายมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากราชการจากกรณีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อนาฬิกา242เรือนมูลค่าเกือบ15ล้านบาทเฉลี่ยเรือนละ 75,000 บาทและให้มีการตรวจสอบความเกี่ยวโยงให้ถึงนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทางนี้นะครับนายวัชระกล่าวว่าได้ยื่นหนังสือต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ตรวจสอบโครงการรถโชว์ไทยแลนด์2020ซึ่งสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าจ้างให้บริษัทมติชนจำกัดเป็นผู้ดำเนินการในกลุ่มที่2ภายใต้งบประมาณถึง100ล้านบาทซึ่งสอเขาว่าไม่มีความโปร่งใสนะครับโดยได้เรียกร้องให้พลตำรวจเอกวัชระประสานราชกิจประธานปปช.คนใหม่ครับได้มีการตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้นะครับนายวัชระยังกล่าวอีกนะครับว่ากรณีที่มติชนได้จัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือจับเข่าคุยทักษิณที่มีข้อความหมิ่นสถาบันเบื้องสูงและกองทัพบกรวมถึงหมิ่นศาลว่าได้ไปแจ้งความที่กองปราบปรามตั้งแต่วันที่4ตุลาคมปี2557นะครับให้ดำเนินคดีกับนายทักษิณชินวัตรนายสุรนันท์เวชชาชีวะและมติชนครับแต่เวลาผ่านไป2ปีแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดดังนั้นก็ขอเรียกร้องให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ